เกมการแข่งขันคู่สุดท้ายของวันนี้ค่ะประเภททีมหญิงนะคะ Diamond Food Fight Chef Sport คราบพะโลสนามพบกับทางนครราชสีมา KMCVC ค่ะมาลินค่ะเสิร์ฟตะข่ายมาลินเก็บได้ค่ะแถลบล็อกมาตรงนี้ร้องได้โคราชมาลินจากแดนหลังล็อกควอนมันลุกขึ้นไปในล็อกค่ะครับต่อว่าธนชาเลือกจะเล่นนะครับแล้วก็ตีกับไม่ตายกลายเป็นว่าโคราชได้สวยทีนึงหู13ต่อ6ค่ะตอนนี้มาลินได้ข้ามมาบ้างแล้วค่ะพุ่งดิ่งลงพื้นเลยครับเสร็จขุดเลยฮะตรงนี้ทางได้มาสวยยกหลังมาที่ไมลีนแล้วมารองทางแทนดัมเบิลฟูดคืนมาค่ะคุณยุทธพรยังเก็บได้โคราชพัชรพรสู้มาติดบล็อกยังอยู่ที่โคราชเก็บที่ไมลีนโอ้โหแล้วนี้อัดแฉลบบล็อกลงไปค่ะการปอดครับให้ดูครับขึ้นไปนี่ครั้งนี้ติดบล็อกยังเก็บกันได้ดัมเบิลฟูดมุสราตีข้ามาโคราชจะได้สวนไมลีนจากข้างหลังอยู่ค่ะธนชาติมีบล็อกมาปิดอย่างนี้ไหมดีไม่ดีก็โคราช10ต่อ12ค่ะทางมาให้ไมลีนลงมือซ้ายนี้ตีทีลงไปค่ะขาดมากครับขาดตรงนี้สับเด็กๆเราเรียบร้อยอ่ะครับมาสวยค่ะเลเวนฟูดบอลสั้นซีมงหรือว่าเก็บได้ค่ะโคราชไหมลินสวนคืนลายเส้นลงไปค่ะอ้าวนะครับมีได้มา4คะแนนติดครับลูกนี้ไหมลินเฉียบขาดมากครับมาสอนเสิร์ฟมาชนะอัดเทเลบ็อกเกี่ยวได้บอลสองลูกไหมลินยังเอามาทันโดนที่มาบอลของโคราชฟูดมุสลาเลือกธนชาไปบล็อกเปลี่ยนยอดร้องได้โคราชใช่ไม่ลีนแตะยอดเวลาล็อกนี่มันสำคัญจริงๆจะเห็นผลหรือไม่เห็นผลก็ไม่รู้ครับแต่ว่าคือคู่นี้เซตนี้นี่ใครของเวลาล็อกกลับมาได้คะแนนอย่างน้อย2คะแนนติดตลอดนะครับสวยไปดูหลงไปเองนะฮะแล้วมาสิมาครับทางแล้วฟู้ดเหนียวพวกเขาก็เหนียวเหมือนกันครับ